go girl it's like ผู้หญิงก็ออกไปทำอะไรได้ you know you can do it เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนไม่มีพื้นฐานไปทรงตัวก่อนจ้าไปตื่นเราจะมาฝึกทรงตัวขึ้นลงหยุดอะไรอย่างงี้ไถ่ไปเพื่อเป็นว่าให้ได้เบสิกก่อนเพราะว่าจะเข้าไปแบบเดือดก็ไม่ได้ปลาก็ไม่ได้อีกเหมือนเข่ามีนมอันนี้ไม่ใช่รองเท้าที่ถูกต้องสำหรับการสเก็ตนะคะบอที่เราจะใช้ยาวมากเลยนะคะกลัวน่าจะเมื่อยขาน่าจะเดี๋ยวต้องปวดขาแน
ีรันนิ่งจริงๆมิชชั่นของเราก็คือทรงตัวให้ได้เลี้ยวให้ได้ไปให้รอดแค่นั้นพอไม่จำเป็นต้องแบบตีลังกาหัวทิ่มอะไรทั้งนั้นแค่ไปให้รอดรู้ว่าเล่นได้ถ้าทำได้ก็จะคูลใช่เดินทางลอยบอร์ดให้ได้ลงเลิงเนินลงเขาอะไรอย่างนี้ลงไปเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนรองเท้ายังไม่พร้อมเสื้อผ้าไม่พร้อมเนี่ยมาสักอย่างสวยมาชุดแคสติ้งค่ะมาเล่นสเกตเราต้องไปแบบเลือกรองเท้าให้เหมาะสมเลือกบอร์ดให้เหมาะสมเสื้อผ้าอะไรอ่ะโอเคงั้นไป let's go ตื่นไปสำหรับใครที่อยากจะแบบแต่งตัวให้แบบดูบอยๆทำกิจกรรมคูลๆอะไรอย่างนี้ร้านนี้ก็เป็นแบบหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะคะเขาก็จะมีลายที่แบบ boyish ทอมบอยหน่อยแต่ผู้หญิงใส่ได้เขาก็มีแบบดีไซน์บางอย่างที่เป็นของผู้หญิงด้วยรองเท้าสเก็ตเป็นรองเท้าประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าแบบนี้แบบนี้คือนี่เป็นบ้านกูได้เลยนะมึงทำไมคอเดียมีความรู้สึกเข้าไปอยู่ในนี้ทำไมคอเดียมีความรู้สึกว่าพวกเสื้อผ้าสไตล์สเกตกับเซิร์ฟมันมีความคล้ายและต่างในเวลาเดียวกันวายมันเหมือนเป็นพี่น้องกันอ่ะเพราะจริงๆมันก็เป็นกีฬากระดานใช่ This is you ใช่นี่คือ you เลยลูกเจสันเจสันไปทำอะไรอ่ะแต่ว่าดูหน้ามันเหมือนกันเลยเป็นอย่างนี้นี่เองเอากราบพื้นก่อนถึงแล้วปลอดภัยวันนี้มาทำอะไรครับเพื่อนอ้าววันนี้เอาตั้งแต่เริ่มเลยเนาะเรายืมรถเพื่อนมาแล้วก็ขับจากกรุงเทพมาถึงจันทบุรีแล้ววันนี้เรามาเจอพี่ฮุกใช่ป่ะใช่แล้วได้ข่าวมาว่าเราจะไปลองบอร์ดกันใกล้ๆทะเลแล้วเขามันชันตึ้งเราก็เลยต้องการ professional มาช่วยสอนเราหน่อยวันนี้ yeah. ต้องแล้วหนักก็นั่งรออยู่ในร้านกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นเราไปบุกเขากันเลยดีกว่าค่ะพี่โดยเฉพาะใช่เพราะว่าเราซ้อมกันแล้วเราอยากได้วิชาเพิ่มค่ะเราอยากได้เหมือนฟิลแบบเราจะมีพี่อะพี่ใช่นี่คือแบบอินสปิเรชั่นของเราเลยแต่ก่อนจะไปจะพาไปเที่ยวโซนชุมชนเก่าเรียนน้ำของจันจันทบุรีมีอะไรดีใช่ใช่มาให้ถึงจันทบุรีเยอะแบบเยอะๆด้านก่อนวันนี้รับหน้าที่เป็นไกด์พาเราสามสาวยูโรเกิร์ลไปเดินชมจันทบุรีเราจะกลับจะมีความเหมือนคล้ายๆภูเก็ตไหมใช่มันจะมีชลุกลังไม้เหมือนพวกชิโนโปรตุกีสถนนสายเนี้ยคนเที่ยวจะนึกว่าเป็นถนนคนเดินเนี่ยจริงไม่ใช่นะมันจะเป็นถนนที่เขาขับรถเดินอยู่อาจจะโดนชนได้ถึงท้ายแล้วหนึ่งอันแล้วโอ้กราฟิกเราพี่บอมเลยไหมใจเย็นมันเอาแล้วมันคึกมันคึกเดี๋ยวใจเย็นไปกินขนมก่อนโอเค What is this เพิ่งทำเลยอันนี้เป็นขนมร้อนอยู่เลยนะคะโอ้ขอบคุณค่ะมันใหม่มากอร่อยยังหอมอยู่เลยโอ้ my god มะริดปั่นพี่ต้องทำเสียงให้ถูกนะเฮกาบัวพี่ต้องพูดมะ
ปรี๊ดต้องตอนเด็กชัดมาปั่นอร่อยค่ะกินแล้วกลายเป็นปรี๊ดรสชาติมันจะแบบได้กลิ่นละกำแล้วก็จะมีความเค็มเค็มๆนี่มาจากอะไรคะเกลือจ้ะเรื่องความถามอย่างกับมาสเตอร์เชฟนี่เราไม่ได้อ่านผิดไปเราไม่ได้อ่านผิดไปใช่ไหมอยากเห็นเลยอยากรู้เลยมันคืออะไรOh, so it does look like a little peanut. จริงมันเป็นสีดำใช่ไหมสรุปไม่ไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันจริงนี่ขอโทษช่วยไม่ได้สงสัยเราจะต้องไปลพบุรีเพื่อไปพิสูจน์ว่าลิงเซไรดมจริงหน่อยอุ้ยมันหอมนะมันทำจากอะไรงานดำมากค่ะโอ้กินลิงก็ไม่บอกเล่นกันทั้งวันโอ้ยนี่แหละเราตัวซื้อกินก็เป็นอย่างนี้เลยไม่กล้าซื้อกินน่าอร่อยดีว่ะอร่อยดีเลยขอบคุณสำหรับขอบคุณครับ experience ดีนี้นะสเก็ตกับยามเป็นของคู่กันเล่นธรรมดาโอเคค่ะเดี๋ยวหนูย้ายเลยค่ะเมื่อก่อนก็เล่นกันนี่คือเกมพาร์ทหรือเปล่าคะโอ้แล้วครับเฮ้ยจะขึ้นแบบเด็กสเก็ตไหมใช่นะเด็กสเก็ตแบบออริจินอลแบบว่าการโอเคเราเล่นเด็กสเก็ตเมกาเราจะไม่โยนนะคะนี่ค่ะคูดล้างเนี่ยค่ะเลยตรงนี้ไปคือเดินเข้าได้หมดเลยค่ะเป็นสเก็ตเมกาครับฟิลลิ่งสเก็ตเมกาเป็นไงล่ะมึงยังไม่ทันเข้าสนามเลยมึงโดนเป็นแผลแล้วน่ะเติมลิฟให้กูหน่อยกินข้าวมามันหมดแล้วไม่มีความมั่นใจดูคนป่วยตอนนี้ล้างมือแป๊บนึงนะคะล้างเสร็จแล้วไม่งั้นสิ่งนี้จะเป็นติดอยู่บนปากของเธอมาแก้มทาแก้มได้ด้วยนะเอามาให้หมดให้ฉันดูมีชีวิตมันแบบเป็นติ้นติดบางๆเราพอเปลี่ยนสีฉันรอดไหมเนี่ยแปะเองโดยไม่มีกระจกรอดแต่ให้เพื่อนเพิ่มอีกนิดนึงแล้วต่อไปเราจะไปทาพี่พุกกันนะคะว้าวนี่เป็นเด็กสเก็ตจังหวัดจันเองแต่แบบนัดกันเป็น4นะไปไหนอีก2วะเขาอยากแบบฟิลเหมือนกับธรรมชาติขอไม่ได้ไม่มาแต่ว่า and then ก็จะมาเล่นที่นี่กันก่อนครับเขาจะให้เราไหลอันนี้ชอบครับโอเคสนุกแล้วตอนเนี้ยมาแล้วไม่ยืนไม่หน้าไม่รอดตอนนี้โอ้โหคนเดียวโหไนส์ตื่นเต้นไงบ้างเราก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยแหละน
ูก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะพี่พร้อมก็ได้ค่ะพร้อมก็ได้ค่ะโค้ชทุกสนามไม่เคยเหมือนกันสักสนามเลยค่ะถนนก็อีกแบบนึงวิ่งนี่ก็อีกแบบนึงเขาเรียกว่าไปตายเอาดาบหน้าอะไรก็ได้เหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่วิ่งหน้าอย่างเงี้ย Let's go เช่นแบบไปเซเว่นอะไรเปล่าเอ้ยไปเซเว่นเซเว่นมาไปเซ็นทรัลเซ็นทรัลไปเซ็นทรัลแล้วพอเราพูดแบบไปเซ็นทรัลฝรั่งก็ด่าเขาก็พูดเซ็นทรัลคนไทยก็ด่าสรุปแล้วจะให้กูพูดยังไงไม่ตอบเวลาแล้วนะวิ่งกับอันนี้เอาไหนเอาอันนี้ดีกว่าค่ะไม่อยากวิ่งเองอยากหยุดเลยร้อนมากตอนนี้อ่ะใช่ร้อนแบบไม่มีแดดอ่ะใช่เพราะไม่มีแดดไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีความร้อนนะคะนี่ทำอะไรนี่ควรเอาไปใช้อันนี้เป็น cooling after sun body gel spray นะคะเป็น organic aloe vera ด้วยย่าฉีดให้เฮ้ยรุมเข้าไปซะชอบมาก aloe vera ปกติมันช่วยอยู่แล้วอ่ะแบบไปตากแดดมาทั้งวันวันนี้เราก็โอ้โห
คืออันที่จริงมันร้อนตั้งแต่ตอนที่เราไปเดินไอ้ตรงที่มันเป็นตลาดหรืออะไรอะที่น้ำมะพริ้วอะชอบอารมณ์ที่แบบได้แบบไปสเกตกับพวกพี่เขาอะรู้สึกว่าโอ้โหสวกรู้สึกเราแบบโคตรเท่โคตรเท่ใช่ๆคนครูเขาไม่ธรรมดาจริงใช่แต่ถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้ลองบอร์ดไอ้เขาเรียกว่าอะไรแดนซ์ในลองบอร์ดตอนแรกนะซ้อมบอร์ดยาวที่สุดซ้อมแดนซ์สรุปวันนี้แดนซ์แล้วก็หัวทิ้มลงมาตุ้ยแน่นอนก็คือไม่แดนซ์เลยไหลลงมาแบบปกติใช่ๆน้องนินล่ะคะดูเหมือนเงียบที่สุดแต่อันนี้อินมากเลยค่ะอินสัตว์เหมือนตอนเล่นเซิร์ฟอะ when you get แบบ when you get one wave you wanna get more I รู้สึกว่าตอนที่เราซ้อมกันอยู่ที่กรุงเทพที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ฟิลขนาดนั้นมันเหมือนตอนที่เล่นเซิร์ฟที่เขาให้เรารู้อินสตรัคชั่นว่าเฮ้ยต้องแบบอยู่ต้องอย่างงี้นะแล้วอยู่ต้องขึ้นแบบนี้นะแล้วแม่งพอมาได้ของจริงเครียดโคตรได้ฟิล this sport นะสอนอะไรอย่างนึงเลยนะว่าอยู่ต้องเป็นคนใจเย็นมากอยู่ไม่สามารถใจร้อนได้เลยคือแบบตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มเลยตอนแรกแบบอุ๊ยขึ้นไปอยากแบบถลายเร็วๆน่าอยากพุ่งได้แล้วมึงใจเย็นก่อนใช่ๆเมื่อกี้ก็เหมือนกันที่แบบเราไปซ้อมก่อนมาไอ้ที่แม่งเป็นแรมป์แล้วซ้ายขวาพอแม่งเหมือนเราเริ่มได้แล้วเราแบบใจเราไปไงแล้วอยากเก็ตคอกกี้แล้วเรารู้สึกแบบมันไม่ไปสกิลเรายังไม่ถึงสกิลเรามันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องใช้แบบฝึกความสามารถค่อยๆค่อยๆอ่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณฉันชาบูที่ต้อนรับเรา3คนเป็นอย่างดีเมืองน่ารักน่ารักเราไปชมสถานที่นั่นคือพี่ฮุกพาเราไปกินเมืองไม่ได้พาเราไปชมเราไปชมเมืองใช่นั่นแหละก็ขอบคุณมากวันนี้สนุกมากได้มาทำมิชชั่นของเราสำเร็จถ้าเกิดรายการ Hippo Girl ของพวกเราสามารถไปสร้างความแบบอินสไปร์ให้แบบคนดูได้มันก็คงแบบจะดีนะเวลาที่แบบเราไปดูหนังแล้วเรารู้สึกแบบโอ้แบบมันไปสะกิดอะไรในใจเรานิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถอินสไปร์คนได้ nice มากเลยอินสไปร์หรือทำให้เขาไม่อยากลองไม่ต้องอินสไปร์สิอะไรที่เราทำได้แปลว่าเขาก็ต้องทำได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นดูมันลงมานั่งเทศละ ลงมานั่งเลคเจอร์แล้วเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจ ใช่ถ้าเราทำได้เขาก็ต้องทำได้นะปกติโฟโต้ก็คือเหมือนมันมีการคิดขึ้นมาก่อนที่จะทำลงมืออย่าไปซีเรียสเอาเทสหรือรสนิยมการชอบของตัวเรามองไม่เห็นโอ้ no 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 what is that it's ugly 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 everything is uglyโคตรยากมิชชั่นยิ่งกว่าหินเลยนะ